เลขาธิการกกต.นะคะได้ออกมาเปิดเผยว่ามีการขยายระยะเวลาในการตัดสินนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรใช้ทรัพยากรของรัฐทวนนกขมิ้นออกไปอีก 15 วันพร้อมคาดวันที่2ตุลาคมนี้จะได้สมาชิกสภาปฏิรูปครบ250คนค่ะนายผู้ชงนุตราวงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงกรณีอนุกรรมการสืบสวนของกกต.มีมติแจ้งข้อกล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพวกรวม9คนกรณีใช้ทรัพยากรของรัฐในการลงพื้นที่ตรวจราชการต่างจังหวัดหรือที่เรียกกันว่าทวนนกขมิ้นว่าคณะกรรมการกกต.ยังไม่ได้สรุปสำนวนจากคณะอนุกรรมการสอบสวนโดยเบื้องต้นเปิดโอกาสให้มาชี้แจงข้อกล่าวหาและรวบรวมหลักฐานโต้แย้งแต่ขณะนี้มีผู้ถูกร้องบางรายยังไม่สามารถรวบรวมหลักฐานได้จึงได้ขยายระยะเวลาออกไปอีก15วันเลขาธิการกกต.ได้กล่าวถึงการเดินทางไปพบกับพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคสช.ว่าได้มีการหารือถึงการปฏิบัติในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่กกต.ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสปช.ประกาศให้มีผลบังคับใช้ก่อนโดยจะมีการสรรหาสมาชิกสปช.สภาปฏิรูปแห่งชาติในแต่ละจังหวัดละ5คนเพื่อเสนอต่อคสช.และสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆทั้ง11ด้านโดยจะเริ่มทำการสรรหาในช่วงกลางเดือนสิงหาคมและคาดว่าในวันที่2ตุลาคม2557จะได้สมาชิกสภาปฏิรูปครบทั้ง250คน